เกี่ยวกับครรภ์แห่งชาติรัฐเจริญพันธุ์ร่างกายและเพศวิถีโดยศาสตราจารย์ดร.ปิ่นแก้วเหลืองอารามศรีจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังทั้งที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นจริงๆแล้วในทุกๆวันเราจะมีการเสวนาในช่วงบ่ายของทุกวันนะคะตลอดการจัดงาน Medical Book Day ครั้งที่19ตั้งแต่วันที่2ต่อเนื่องไปจนถึง8มีนาคมนี้นะคะท่านไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาร่วมรับฟังได้ที่บริเวณห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุชั้น1อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวรอทุกท่านอีกสักครู่แล้วกันนะคะท่านไหนที่สนใจจะร่วมรับฟังก็สามารถเข้ามานั่งรับฟังในห้องนี้ได้เลยนะคะได้ยินใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มในการเข้าสู่เนื้อหาของหนังสืออาจารย์ปิ่นแก้วผมขอเกริ่นแนวทางการวิจัยในเรื่องพวกนี้ก่อนครับผมก็ทีนี้ผมก็รู้สึกว่างานนี้มันเริ่มเข้ามาสู่งานของอาจารย์ปิ่นแก้วได้อย่างไรเพราะว่างานของมดลูกเข้าปฏิบัติการผลิตมันคือแนวทางแบบมาร์กซิสค่อนข้างจ๋าใช่ไหมครับแต่ว่าผมลองมาเปิดดูเนื้อหาในงานวิจัยที่อาจารย์เขียนก่อนจะมาเขียนหนังสือมันก็พยายามใช้แนวฟูโกเดียนใช่ไหมครับเนี่ยคือเหมือนกับว่าแนวทางของแบบการจัดการของเรื่องร่างกายผู้หญิงมันก็เป็นการพยายามช่วงชิงอำนาจไม่ให้แบบผู้หญิงมีพลังในการควบคุมร่างกายของตัวเองได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์เกริ่นความเชื่อมโยงกับงานนั้นก่อนครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในห้องส่งอยู่ที่ท่านผู้ชมทางบ้านก็วันนี้ค่อนข้างก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณทางห้องสูตรที่นี่ใช่ไหมคะคณะผู้จัดงานบุ๊กทอล์คครั้งนี้นะคะแล้วก็คุณปุญญาธรที่กรุณาชวนมาคุยในคณะแพทยศาสตร์ตอนที่ได้รับคำเชิญตอนแรกก็ตกใจนิดหน่อยว่าเฮ้ยหนังสือเราจะมาคุยที่คณะแพทย์นี่มันจะออกแนวไหนยังไงก็แต่ในขณะเดียวกันดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มัน cross cut กันนะคะระหว่างเรื่องชีวกายภาพกับเรื่องทางด้านการเมืองนะคะถ้าถามว่าหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งตีพิมพ์โดยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะการแห่งชาติรัฐเจริญพันธุ์ร่างกายและเพศวิถีเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะคร่าวๆเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐชาติกับมดลูกผู้หญิงนะคะก็หัวข้อนี้จริงๆถ้าถามมันก็อินเทรนด์นะคะในภาวะที่รัฐบาลต้องการให้ผู้หญิงเปิดอู่แล้วก็คลอดลูกมากๆเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมไทยเข้าสู่ภาวะสูงเรียกว่าอะไรเดียวผู้สูงวัยล้นเกินแล้วก็จำนวนคนซึ่งต้องการที่จะตั้งครรภ์มันลดน้อยลงฉันคร่าวๆอย่างนี้ก็แล้วกันว่าทำไมไอ้ความพยายามตอนนี้มันจึงไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนะคะมันมีผลโดยตรงมาจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับมดลูกผู้หญิงนะคะนั้นเนี่ยมดลูกเนี่ยมันไม่อวัยวะที่ผู้หญิงมีนะคะแต่ว่ามันเป็นปริมณฑลทางการเมืองมาโดยตลอดหนังสือเล่มนี้จึงตั้งคำถามง่ายๆค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะคะการก่อร่างสร้างชาติไทยกับมดลูกผู้หญิงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะนี่มันก็สืบสาวประวัติศาสตร์อย่างน้อย3ช่วงที่สำคัญนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5นะคะก็คือก่อนรัฐไทยเข้าสู่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะมดลูกถูกมองยังไงโดยรัฐนะคะแล้วก็ช่วงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงสงครามก่อนสงครามเย็นนะคะมดลูกถูกมองยังไงโดยรัฐช่วงสงครามเย็นมดลูกถูกมองอย่างไรโดยรัฐแล้วปัจจุบันสภาวะเป็นยังไงนะคะงั้นข้อเสนอของดิฉันก็คือว่าครรภ์ของผู้หญิงเนี่ยนะคะถูกมองโดยรัฐเนี่ยที่เปลี่ยนไปในตลอดช่วงประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีกลุ่มคนซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องและมีความสำคัญมากในการเปลี่ยนความหมายนี้เนี่ย 2-3 กลุ่มกลุ่มแรกคือนักประชากรศาสตร์กลุ่มที่2ก็คือแพทย์นะคะก็คือบรรดานักวิชาการทั้งที่อยู่ในนี้ทั้งหลายนะคะงั้นดิฉันมองครรภ์ออกเป็นแบ่งออกเป็นอย่างน้อย3ชนิดด้วยกันนะคะครรภ์อันแรกเรียกว่าครรภ์อารยะนะคะครรภ์ประเภทที่2เนี่ยคือครรภ์เพื่อผลิตครรภ์ประเภทที่3คือครรภ์ในฐานะภาวะความยากจนนะคะซึ่งทั้ง3ชนิดนี้เนี่ยนะคะถูกขั้นกลางหรือถูกมุมมองตัดผ่านโดยสิ่งที่เรียกว่าครรภ์ศีลธรรมมาโดยตลอดนะคะอันนี้คือ
สั้นๆของไอ้คล้ายๆกับไอ้ข้อเสนอของงานนะคะค่ะจะให้ลงรายละเอียดไหมคะหรืออย่างไรมีคำถามอะไรเตรียมเอาไว้ก่อนหรือเปล่าพอในการเตรียมไว้อยู่บ้างครับคือหลังจากที่ผมลองไปอ่านดูเรื่องวัลลูก็ปัจจัยการผลิตใช่ไหมครับอย่างเช่นของอาจารย์เก่งกิจที่เพิ่งทำอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าปริมณฑลถ้าเกิดมันมุมมองของพวกฝ่ายสายเขาจะมองแค่ว่าผู้หญิงเนี่ยเราทำออกไปทำงานเท่านี้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าในแนวทางของการปลดปล่อยผู้หญิงแบบแนวทางเฟมินิสต์เนี่ยเขาจะบอกว่าเราต้องปลดปล่อยผู้หญิงในแบบปริมณฑลส่วนตัวด้วยทีนี้นะครับอาจารย์คือผมอยากจะให้เริ่มในการเจาะไปที่บทแรกของหนังสือของอาจารย์ก่อนเลยคือเรื่องชีวญาณว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับผมโอเคถ้าเป็นแนวคิดนิดนึงนะคะด้านสังคมศาสตร์อันนี้ก็อาจจะอดทนฟังนิดนึงก็คือว่าแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์เรื่องคันอันนี้นะคะเราดิฉันใช้แนวคิดในสายหลังโครงสร้างนิยมนะคะของมิเชลฟูโกซึ่งมองว่ารัฐเนี่ยนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับ subject ของตัวเองหรือว่าผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยนะคะผ่านเทคโนโลยีหลายอย่างนะคะเทคโนโลยีที่สำคัญมากเนี่ยก็คือเทคโนโลยีในเชิงชีวญาณ นะคะชีวญาณหมายถึงชีวกายภาพของมนุษย์เรานี่แหละค่ะนี้การควบคุมพลเมืองหรือการควบคุมคนของรัฐเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยรัฐไม่ได้เข้ามากับชีวิตของคนเยอะมากนักนะคะรัฐสนใจอย่างมากก็คือนี่คือรัฐก่อนสมัยใหม่นะคะอยากได้คนไปรบนะคะอยากได้คนปลูกข้าวสร้างผลผลิตแต่เราจะเพราะว่ารัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะมีเทคโนโลยีในการเข้าถึงคนเนี่ยมากขึ้นและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือไอ้ความต้องการที่จะทำให้คนเนี่ยมีชีวิตรอดนะคะมีชีวิตที่ยืนยาวมีชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีเชิงชีวญาณ นะคะซึ่งรัฐสมัยใหม่ใช้แล้วก็แพทย์เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งช่วยทำหน้าที่นี้ให้กับรัฐได้เป็นอย่างดีนะคะในช่วงทศวรรษสมัยใหม่เป็นต้นมาทีนี้มันเกี่ยวยังไงกับมดลูกนะคะมันเกี่ยวโดยตรงกับมดลูกก็เพราะว่ามดลูกถูกposition หรือถูกเอามาจัดวางอยู่ในเป้าประสงค์อันเนี้ยนะคะว่ามดลูกของผู้หญิงนะคะจะเซิร์ฟหรือรับใช้ไอความเจริญเติบโตนะคะของรัฐชาติหรือของประเทศได้อย่างไรบ้างนะคะนี้ถ้าเราสาวไปในยุคก่อนสมัยใหม่เนี่ยมดลูกเป็นพื้นที่ผู้หญิงนะคะดังนั้นการเกิดการดูแลเด็กทารกนะคะหลังเกิดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ผู้หญิงมาโดยตลอดนี่ในยุคเริ่มต้นเลยเราจะพบไอ้การประทะกันของไอ้ความรู้สมัยใหม่กับไอ้ความรู้แบบพื้นบ้านนะคะซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในราชสำนักเราสามารถไปอ่านประวัติศาสตร์มากมายแก่กองซึ่งเขียนกับเรื่องนี้ในหนังสือโค้ดมาบางส่วนก็จะเห็นว่าการเข้ามาของหมอบัตลีย์นะคะกับการใช้ไอ้เทคโนโลยีในการตรวจดูคันภายในแล้วการพยายามผลักดันให้เลิกการอยู่ไฟนะคะเป็นพื้นที่สำคัญที่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าคันอารยะขึ้นมานะคะคือไอ้การอยู่ไฟเนี่ยถูกมองโดยมิชชันนารีหมอตะวันตกในสมัยก่อนว่ามันเป็นคล้ายๆกับไอ้ประเพณีปฏิบัติซึ่งไม่ค่อยมีไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นมันจึงไม่อารยะแล้วมันทำให้ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเนี่ยตายนะคะหลังคลอดนี้ไอการขัดกันตรงเนี้ยนะช่วงแรกเนี่ยมันปะทะกันมากเพราะว่าการผู้หญิงจำนวนไม่น้อยไม่ยอมรับไอเทคโนโลยีสมัยใหม่อันนี้นะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ชนะหรือหมอมิชชันนารีตะวันตกก็ชนะนะคะแล้วก็เป็นที่มาของไอการที่การแพทย์สมัยใหม่หรือการแพทย์แบบตะวันตกเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการสอนในบ้านเราแล้วกลายเป็นคล้ายๆกับศาสตร์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลนะคะนั้นในช่วงต้นเนี่ยฉันอยากจะเสนองี้นะครับว่าไอ้การก็เรียก medicalization of the body เนี่ยคือการทำให้ร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งร่างกายผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ทางการแพทย์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างความเป็นอารยะของประเทศนะคะซึ่งสยามรับเอามาแล้วก็ทำให้ไอ้กระบวนการก่อร่างสร้างความเป็นรัฐชาติเนี่ยนะคะมันค่อยๆก่อตัวขึ้นนะคะก็คือมุมมองในงานชิ้นนี้ของอาจารย์คืออยากจะดูการสร้างชาติจากการแพทย์ใช่ไหมฮะโอเคครับทีนี้ผมก็อยากจะมาดูในเรื่องประวัติศาสตร์นิดนึงฮะคืออาจารย์จะแบ่งช่วงของประวัติศาสตร์สำคัญเรื่องการแพทย์จัดการออกเป็น2-3ช่วงใช่ไหมคือช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5ช่วงนี้คือประเทศไทยถูกล่าอาณานิคมโดยตะวันตกหรืออะไรประมาณนี้ต่อมาคือช่วง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ก่อนสงครามเย็นคือช่วงนี้มันเหมือนกับการเริ่มค่อยๆการปรับตัวของแบบสถาบันในการแบบสร้างความเป็นชาตินิยมขึ้นแต่อีกช่วงนึงก็คือช่วงหลังสงครามเย็นทีนี้เนี่ยอาจารย์คือทำไมอาจารย์ถึงแบบแบ่งช่วงออกมาได้เป็นประมาณนี้แล้วฮะคือมันเป็นคือโฟกัสใหญ่บอกแล้วมันอยู่ที่มดลูกนะคะก็เลยการพยายามที่จะดูว่ารัฐเปลี่ยนมุมมองในการมองมดลูกเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนหรือมันชิฟต์ยังไงบ้างนะจากเดิมซึ่งมองว่าถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนการดูแลครรภ์ของผู้หญิงเนี่ยนะคะด้วยการเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้เนี่ยมันเป็นสัญญาของความมีอารยะนะแต่ว่าพอเข้าช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยสมัยจอมพลป.ขออภัยเราจะพบว่าวิธีคิดมันเปลี่ยนนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนแบบว่าตัดขาวดำแต่ว่ามันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นในการมองว่าครรภ์ควรจะเป็นพื้นที่ในการสร้างชาติเพราะว่าชาติที่รุ่งเรืองในยุคนั้นคือชาติที่มีประชากรจำนวนมากคุณอยากจะเป็นประเทศมหาอำนาจคุณต้องมีคนนะคะเราจึงพบว่าในช่วงจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยมีนโยบายต่างๆมากมายเพื่อที่จะผลักดันให้ผู้หญิงแต่งงานฟังดูเหมือนเดจาวูไหมมันคล้ายๆกับยุคปัจจุบันนะคะมีจัดเจอกันที่สนามหลวงนะคะใครที่ยังไม่มีแฟนก็ไปเจอหาคู่กันได้ที่นั่นมีการส่งเสริมนะคะลดภาษีให้กับผู้หญิงนะคะผลักดันให้ผู้ชายแต่งงานหรือกระทั่งมีการพยายามสร้างวาทกรรมใหม่ๆมากมายว่าการแต่งงานนั้นมันช่วยทำให้ชีวิตมันยืนยาวได้ยังไงผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะทำให้ผู้หญิงมีอายุยืนยาวได้ยังไงรวมทั้งมีการพยายามใช้ความรู้ทางไม่ทราบว่าวิทยาศาสตร์หรือไม่แต่ว่าในบทความที่เราอ่านกันในหนังสือพิมพ์สมัยนั้นเนี่ยนะคะมีการอ้างอิงทำนองนี้เช่นถ้ามีลูก4คนนะคะมันก็จะช่วยทำให้สังคมมันดีขึ้นหรือครอบครัวดีขึ้นอย่างไรเรามีลูกเผื่อไว้สำหรับคนซึ่งเป็นหมันด้วยนะคะถ้าเขาเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้เนี่ยผู้หญิงซึ่งมีลูก4คนก็จะเป็นการสร้างความเจริญให้กับชาติคือในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่รัฐพยายามเร่งรัดนะคะให้มีการแต่งงานถ้ายังไม่แต่งงานก็แต่งงานนะคะมีแต่งใครไม่แต่งงานนั่นเห็นแก่ตัวทำนองนี้นะคะแล้วก็ผลักดันให้ผู้หญิงแต่งงานมีลูกนะคะแต่สิ่งที่อยากจะโน้ตไว้ตรงนี้นิดนึงก็คือว่าความพยายามเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าไทยในช่วงนั้นอยู่ในช่วงสงครามนะเป็นช่วงข้าวยากหมากแพงฟังดูก็คล้ายกันอีกนะคะคนไม่อยากลงทุนกับการมีลูกนะคะต่อให้รัฐมีความพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจมากมายแค่ไหนก็ตามหรือพยายามจะปลุกจิตสำนึกทางด้านความรักชาติมากมายแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักนะคะมันก็คือก็มีจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นคือในเขตเมืองเนี่ยนะคะเราจะพบว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ในเขตชนบทการมีลูกมากเนี่ยมันเป็นนอมเป็นประทัดสถานอยู่แล้วนะคะนี้ในช่วงนี้มันดำเนินมาสักระยะจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญซึ่งไม่ใช่เป็นจุดเปลี่ยนในภูมิภาคในไทยแต่ว่ามันเป็นกระแสจากข้างนอกนะก็คือว่าโลกยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่ช่วงสงครามเย็นเนี่ยนะคะอเมริกาเป็นแล้วก็โลกตะวันตกเนี่ยนะคะพยายามมองโลกทั้งหมดเนี่ยนะคะผ่านมุมมองของไอ้ความด้อยพัฒนาการพัฒนาประเทศที่ด้อยพัฒนาคือประเทศที่มีประชากรมากนะคะและดังนั้นเนี่ยนำมาสู่ความยากจนเราจะพบว่ามันมีมุมมองที่เปลี่ยนไปแบบ180องศานะคะรัฐจากเดิมมองว่าครรภ์เนี่ยมันเป็นที่ที่ผลิตกำลังของชาติเราต้องการมดลูกของผู้หญิงเพื่อที่มาช่วยกำลังช่วยกันสร้างชาตินะคะกลายเป็นครรภ์เนี่ยเป็นแหล่งบรรจุการด้อยพัฒนานะคะนั้นการมีลูกมากซึ่งเราก็ได้ยินวลีพวกนี้นะคะถ้าใครเกิดทันยุคดิฉันก็คือมีลูกมากยากจนนะคะการมีลูกมากเนี่ยมันเป็นสัญญาของไอ้ประเทศไอ้ความด้อยพัฒนาคันจึงไม่ใช่เป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปริมณฑลของการสร้างความเจริญอีกต่อไปนะแต่ว่ากลายเป็นพื้นที่ของการบรรจุเอาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความด้อยพัฒนาทั้งหลายนั้นช่วงรัฐบาลสฤษดิ์เป็นต้นมาเนี่ยกลุ่มเทคโนแครต2กลุ่มที่มีบทบาทอย่างมากในการปิดอู่ผู้หญิงนะคะคือนักประชากรศาสตร์และกลุ่มที่อยู่ในสายสาธารณสุขนี้เช่นเดียวกับยุคจอมพลป.เพียงแต่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามเราจะพบนโยบายแล้วก็บรรดาแพ็กเกจทั้งหลายที่ออกมาเพื่อที่จะบังคับให้ผู้หญิงไม่มีลูก
นะคะไม่ว่าจะเป็นงบซึ่งเอามาลงที่สาธารณสุขจำนวนมากในการทำหมันวางแผนครอบครัวคุมกำเนิดนะคะในสมัยนั้นเนี่ยWorld Bank บอกว่าไทยในอัตราการเพิ่มของประชากรสูงมากนะคะ3%นะคะถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะไม่มีอาหารกินนะคะให้กับพวกบรรดาลูกที่เกิดมานั้นตั้งเป้าว่าจะต้องลดลงมาหรืออย่างน้อย 2.1 อ่ะนะคะนั้นช่วง2515-19เป็นต้นมาเนี่ยจนกระทั่งถึง2530เนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นคือประมาณ2ทศวรรษนะคะ USAID ก็ดีนะคะ UN ก็ดีนะคะ USOM ก็ดีนะคะ World Bank รัฐบาลสหรัฐนะคะทุ่มเงินมหาศาลให้กับนักประชากรศาสตร์แล้วก็นักสาธารณสุขเนี่ยนะคะคือแพทย์เนี่ยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในเขตชนบทมากมายมีจัดมหกรรมทำหมันนะคะแลกกับกระป๋องน้ำแลกกับเงินต่อหัวนะคะมีงบให้กับหมอนะคะสำหรับทำยอดนะคะในการทำหมันโรงพยาบาลที่นี่ขอไม่เอ่ยชื่อนะคะหมอรับงบเหล่านี้มาในการคุมกำเนิดผู้หญิงซึ่งมันมีด้านที่มันเป็นไซส์สตอรี่ด้วยก็คือว่าเทคโนโลยีการคุมกำเนิดที่ประเทศโลกที่หนึ่งไม่ใช้แล้วซึ่งเพราะว่ามันสร้างผลข้างเคียงให้กับร่างกายผู้หญิงจำนวนหนึ่งก็ถูกดั้มมาในประเทศโลกที่สามนะคะไทยเวียดนามอะไรทำนองนี้นั่นนะคะก็สร้างไซด์เอฟเฟกต์นะคะอย่างมากนะคะเพราะว่าเลือดออกหรืออะไรต่ออะไรนะคะแต่นั่นแหละค่ะรวมกันแล้วผลก็คือว่าทำให้ประเทศไทยสามารถลดอัตราการเกิดของประชากรเดิมตั้งเป้าไว้ 2.1 นะคะ2500ทศวรรษ2530อัตราการเกิดเหลือเพียงร้อยละ 1.1 ไทยได้รางวัลจำชื่อรางวัลไม่ได้นะคะเดี๋ยวโค้ดมาคือมันเป็นรางวัลซึ่งรัฐบาลสหรัฐให้อ่ะค่ะสำหรับประเทศซึ่งประสบความสำเร็จในการลดจำนวนประชากรลงอย่างแบบฮวบฮาบอ่ะนะคะซึ่งไทยเนี่ยในภูมิภาคเอเชียถ้าทั่วโลกคืออียิปต์นะคะได้รางวัลนี้นะคะซึ่งทุกคนก็แซ่ซ้องแล้วก็ยินดีแต่ว่ามันมีด้านที่มันเป็นด้านที่เรื่องที่ไม่ได้ถูกเล่าอ่ะนะคะที่ฉันไปสัมภาษณ์ที่ชาวบ้านที่โพธารามที่ราชบุรีนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่การศึกษาในยุคนั้นซึ่งหลายสถาบันลงไปแค่เป็นลอนช์โปรเจกต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนครอบครัวชาวบ้านรายหนึ่งซึ่งถึงวัยตอนนี้ก็คงแก่มากแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็มีลูกอยู่แล้วประมาณ2คนนะคะแล้วในระหว่างที่เขาคลอดลูกคนที่3นะช่วงที่อยู่บนขายังเนี่ยนะก็สลึมสลือยาอยู่หมอก็ถามว่าทำหมันเลยไหมนะคะมีไปก็มันก็จะสร้างความยากจนอะไรต่ออะไรให้กับครอบครัวเขาก็โอเคไปมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นก็คือไอ้การทำหมันโดยไม่มีคอนเซนต์นะคะคือผู้หญิงไม่ได้รับรู้หรือไม่ได้ไต่ตองอย่างรอบคอบแต่เข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากเรื่องงบทำยอดเนี่ยแหละค่ะหมายถึงถ้าหมอสามารถทำยอดได้ในการทำหมันให้กับผู้หญิงนะคะก็จะได้งบประมาณอันนี้กับอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการเมืองของเรื่องอันเนี้ยนะคะก็คือว่าทำไมต้องทาร์เก็ตคันของผู้หญิงในประเทศโลกที่3นะคะทำไมเงินมันถึงมาลงที่นี่กันเยอะนะคะส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของไอ้สงครามเย็นด้วยก็คืออเมริกาเองมองว่าทางหนึ่งที่จะทำให้พื้นที่ซึ่งมันสุ่มเสี่ยงต่อภัยคอมมิวนิสต์นะคะมันจะถูกคล้ายๆกับควบคุมเอาไว้ได้นะต้องควบคุมประชากรนั้นประชากรซึ่งอยู่ในเขตพวกนี้นะคะไม่ว่าจะภูมิภาคอีสานก็ดีภาคใต้ก็ดีเขตบนดอยก็ดีเนี่ยนะคะชาวบ้านเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการที่จะถูกเอาไอ้โครงการวางแผนครอบครัวนี้เข้าไปใช้นะคะมันยังมีที่มาของคือในหนังสือถ้าไม่อ่านจะมีโค้ดซึ่งพอเราอ่านในปีพ.ศ.นี้จะรู้สึกว่ามันเรซิสมากนะคะเป็นโค้ดของพวกบรรดาแหล่งทุนทั้งหลายในการมองว่าเฮ้ยเอาประชากรออกนิดหน่อยสำหรับคนพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกนะคะเพราะจะไงพวกนี้เป็นส่วนเกินอยู่แล้วนะคะหรือคือถ้าในอเมริกาเองกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นพวกคนดำนะคนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ยากจนถึงเขามองว่าเป็นพวกซึ่งไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้นะคะก็ปล่อยให้มีลูกกันแบบว่าเหมือนกับกระต่ายอะไรทำนองเนี้ยออกมามากมายในประเทศแถวนี้ก็เหมือนกันในไทยก็ไอ้พื้นที่ทาร์เก็ตหลักมันก็จะเป็นอีสานเป็นพื้นที่ภาคใต้เพราะมันมีภัยคอมมิวนิสต์จ่ออยู่อะไรทำนองนี้นะคะก็ปัญหาประชากรระเบิดเนี่ยก็ได้รับการแก้ปัญหาในยุคนั้นลดเหลือ 1.1 สิ่งที่เป็นผลตามมาของไอ้นโยบายคุมกำเนิดแบบฮวบฮาบ
ก็คือมันเปลี่ยนวิธีคิดของครอบครัวด้วยนะคะผู้หญิงนะคะภายใต้นโยบายเร่งรัดการลดประชากรในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมามองมดลูกตัวเองเปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมดลูกมันไม่ใช่เป็นที่สำหรับมีลูกเยอะๆอีกต่อไปแล้วนะคะคือมันมีผลต่อการเปลี่ยนอุดมการณ์ของผู้หญิงในการมองร่างกายตัวเองมองครอบครัวตัวเองมีลูกเมื่อพร้อมนะคะแล้วก็ทำไมต้องมีลูก4คนในเมื่อในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเป็นคนดีของรัฐบาลน่ะเราก็ทำงานเพื่อที่จะแบบว่าควบคุมประชากรมาโดยตลอดนะคะนั้นฉันไปสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นนักประชากรอาวุโสที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ฉันเคารพรักนั่นแหละนะคะและมีบทบาทอย่างยิ่งในช่วงที่นำนโยบายนี้มาใช้อาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าเราก็เร่งรัดเกินไปนะคะประโยคนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากนะแล้วก็เป็นประโยคที่ฉันอยากจะถามรัฐบาลตอนนี้ด้วยคือว่าในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีการแพลนว่าคุณต้องการประชากรเท่าไหร่นะคะอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเรทเท่าไหร่มันจึงจะเหมาะสมสำหรับประเทศนะคะแต่มุ่งอย่างเดียวว่าต้องลดให้ได้แล้วมันลดฮวบเลยอ่ะคือทาร์เก็ตไว้ 2.1 กระโดดมา 1.1 ผลพวงการไม่มีแผนนะคะมันทำให้อัตราการเพิ่มของประชากรมันถดถอยลงเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดของคนจนทำให้คนไม่มีทางที่จะกลับไปมีลูกมากเหมือนในยุคจอมพลป.อีกต่อไปแล้วโดยเด็ดขาดไม่มีทางนะคะสำหรับคำถามก็เป็นคำถามเดียวกันนะว่ายุคปัจจุบันรัฐบาลอยากจะเพิ่มอัตราการเกิดใช่ไหมคะเท่าไหร่อะคะคิดบนฐานของอะไรนะคะเท่าไหร่นี่คือโปรเจคชันกี่ปีนะคะตอนนี้ประมาณ2กว่ามั้งดิฉันไม่ได้ตามตัวเลขนะคะอัตราการเกิดหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนะคะแต่ว่าต้องการให้มันสูงขึ้นเท่าไหร่แล้วสูงขึ้นเท่าไหร่ต่อปีเนี่ยนะคะมันจะช่วยแก้ปัญหาไอ้การเข้าสู่ไอ้สังคมสูงวัยได้ในกี่ปีอย่างไรแล้วถ้าอัตราการเพิ่มมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไปเจอกับสภาวะเหมือนสมัยจอมพลป.เปล่านะคะหรือหลังจอมพลป.เป็นต้นมาซึ่งมีภาวะอัตราการเพิ่มประชากรล้นเกินพวกนี้เราจะไม่ได้ยินนะคะซึ่งจริงเป็นหน้าที่ของนักประชากรศาสตร์แล้วเป็นหน้าที่ของนักสาธารณสุขของแพทย์ด้วยต้องตอบคำถามนี้นะคะนั้นไม่งั้นมันก็จะเกิดในสภาวะแบบสวิงไปสวิงมาแบบนี้ก็คือว่าคันเป็นพื้นที่ความยากจนตอนนี้ไม่แล้วคันเป็นพื้นที่การสร้างชาตินะคะเดี๋ยวก็จะสวิงกลับมาในพื้นที่คันแบบเดิมเมื่อสมัยสงครามโลกค่ะครับผมนี่คือเป็นคนที่ค่อนข้างสนใจในประวัติศาสตร์ช่วงสงครามเย็นนะฮะก็ผมก็เลยอยากจะถามอาจารย์ปิ่นแก้วคือในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมว่าคันเนี่ยเป็นพื้นที่ในการต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์ความคิดของคนพวกนี้ก็คือถ้าเกิดมีคนมีลูกเยอะคนมีลูกเยอะก็จะยากจนปุ๊บก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์แต่ทีนี้เนี่ยผมลองมาดูมุมที่มันกลับกันอย่างเช่นความคิดหนึ่งที่ค่อนข้างโด่งดังในหมู่นักศึกษาเลยก็คือแบบสามช้าใช่ไหมฮะคบหาช้าแต่งงานช้ามีลูกช้าอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นด้านตลกที่เป็นด้านมุมกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้เนี่ยผมก็เลยอยากมาคิดต่อว่าแล้วเราจะเรียกว่าหรือถอนตรรกะความเป็นสงครามเย็นออกไปจากในหมู่นักประชากรศาสตร์ในหมู่ของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างไรเพราะอย่างเช่นผมอยู่ที่หอนักศึกษาแพทย์ชายสาวใช่ไหมผมก็ยังเห็นแบบลูกช้างมอชอไม่ขอติดเอกแล้วก็มีการแบบโปรโมทให้ใช้ถุงยางกันอะไรแบบเนี้ยผมก็คิดว่าสิ่งนี้ปัญหามันคือมันถูกทำให้มันมากเกินไปอ่ะแบบมันเหมือนกับว่าคนมันจะไม่ใช้คอมมอนเซนส์กันเรื่องนี้ได้เลยหรออะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ฟังแล้วงงนิดนึงลูกช้างมอชอไม่ขอติดเอทแล้วยังไงมันเกี่ยวกับสงครามเย็นยังไงก็มันเหมือนกับว่าประมาณว่าแบบแถวนี้มันคือเซาท์อีสต์เอเชียมันคือแถบที่มันด้อยพัฒนาใช่ไหมฮะเราไม่ใช้ถุงยางกันมันก็เลยเกิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรืออะไรประมาณนี้มันเป็นเหมือนกับภาพของความเป็นโลกที่สามที่ยังอยู่แล้วตอนนี้เราควรจะเหมือนกับมีข้อเสนอการทำงานทางความคิดเรื่องนี้กันอย่างไรครับคือเข้าใจว่าอายุสงครามเย็นมันน่าจะผ่านไปแล้วแต่ว่าไอ้มรดกของมันเนี่ยมันตกทอดอยู่ในสังคมมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นแค่เป็นคำถามค่อนข้างใหญ่อะนะคะยกตัวอย่างง่ายๆคืออุดมการณ์คอมมิวนิสต์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วคุณจะไปว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์คือไปปักป้ายแบบชาวเขาเป็นคอมมิวนิสต์ดังนั้นเนี่ยเราต้องมีนโยบายไปคุมกำเนิดคนเหล่านี้อะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องล้าสมัยมันเอาไปแล้วเพียงแต่ว่า
หรือคือการทาร์เก็ตคนด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองมันเอาไปแล้วว่าเราก็จูปากกับจีนอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะจะไปว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์เป็นไปไม่ได้แต่ว่าไอ้วิธีการแบบสงครามเย็นนะคะวิธีการปักป้ายนะคะอันเนี้ยยังมีอยู่นะคะนี่มันมาในรูปการใหม่ซึ่งอาจจะเรียกว่าผลิตซ้ำในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างไอ้ถ้ากลับมาประเด็นเรื่องไอ้วาทกรรมเรื่องการมีลูกเนี่ยไอ้คอนเซปต์ที่ว่ามีลูกเพื่อชาติเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ที่มันถูกใช้มาเป็นเวลานานนะคะตั้งแต่ยุคพัฒนาคือยุคสงครามเย็นนะคะมาจนเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังถูกงัดเอามาใช้อยู่นะคะเราจะพบว่ามันไม่เมคเซนส์นะมันไม่มีใครจะมีลูกเพื่อชาติหรอกในนี้ก็มีผู้หญิงนั่งอยู่ต้องถามตัวเองอ่ะคุณจะตั้งครรภ์เพื่อชาติหรอบ้าเปล่า มีลูกแล้วต้องแบบเลี้ยงลูกแล้วมันสารพัดเรื่องราวนั้นคอนเซปต์เรื่องชาติที่มันเป็นนามธรรมมากแล้วก็เราก็ไม่มีอำนาจในการเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะชาติในปัจจุบันเป็นของใครก็ไม่ทราบที่มีอำนาจในการที่จะบอกมันควรจะไปทิศทางไหนเนี่ยการเอาบอดี้ของเราหรือการเอาร่างกายของเราเข้ามาเป็นส่วนของการผลิตเพื่อชาติเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าการทำเช่นนั้นเราพลเมืองได้อะไรพลเมืองผู้หญิงได้อะไรนะอันนี้มันเป็นเรื่องเลื่อนลอยมากๆเป็นไปไม่ได้ไม่ make sense นะคะถ้ารัฐต้องการที่จะ อยากให้ผู้หญิงหันมามองมดลูกในฐานะที่มัน productive นะมีผลิตภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยรัฐต้องตอบให้ได้อะค่ะว่าสังคมที่มดลูกที่มีผลิตภาพอยู่เนี่ยนะคะมันจะเป็นสังคมที่ดีแล้วเราไว้ใจมันได้ยังไงนะคะตราบเท่าที่เรามีความกังวลหรือว่าไม่ไว้วางใจสังคมที่อยู่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้มดลูกผู้หญิงเป็นมิตรกับการผลิตโดยที่ไร้อนาคตนะคะนั้นถ้าถามว่าไอ้วัฒนธรรมสงครามเย็นถ้าเดาแบบที่คุณว่านะคะคือไอ้การดึงเอาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการแปะป้ายว่าไอ้นี่มันด้อยพัฒนาหรืออะไรต่ออะไรมาใช้ในการชักจูงให้ผู้หญิงเนี่ยเปิดอู่อีกครั้งหนึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะมันเลื่อนลอยมันไม่ make sense แล้วเราก็พบว่าคนซึ่งยังคงพูดเรื่องอะไรทำนองนี้เป็นแผ่นเสียงตกล่องเนี่ยแล้วก็มีนโยบายแบบว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ติดตามใกล้ชิดมากนะคะว่าเขาให้ผู้หญิงเดือนเท่าไหร่800ค่ะลูกหนึ่งคนได้800บาทต่ออะไรคะต่อเดือนนะคะต่อเดือนได้800บาทซื้อนม1กระป๋องก็หมดแล้วค่ะท่านขาคือไม่ใช่อันนี้ต้องพูดว่าแบบทกขั้นมากมันเสดเงินมากๆนะคะมีลูกคนหนึ่งคือการลงทุนชนิดหนึ่งอะนะคะต้องมีการศึกษาต้องแบบว่ามีแฟซิลิตี้อะไรต่างๆมากมายอะไรมากมายก่ายกองเนี่ยดังนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องการมีลูกอะนะคะมันไม่ใช่เรื่องการมีลูกมันเป็นเรื่องการสร้างสังคมนะรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องขยายมุมมองใหม่อะค่ะว่าถ้าคุณอยากสร้างสังคมซึ่งมีประชากรหรือมีพลเมืองในโครงสร้างที่ต่างไปจากโครงสร้างพ่อแม่ลูกหรือโครงสร้างพ่อแม่ลูกบวกคนโสดในปัจจุบันนะคะคุณอยากสร้างสังคมซึ่งมันมีโครงสร้างคือพ่อแม่ลูกสองสมมุตินะคะคุณมีโมเดลแบบนี้การที่นำไปสู่ไอ้โครงสร้างสังคมแบบนี้มันต้องมีอะไรบ้างนะคะมันต้องมีแฟซิลิตี้อะไรบ้างคุณต้องมีโรงเรียนซึ่งเรียนฟรีให้กับทุกคนมีทุกอย่างซึ่งมันเจริญทัดเทียมกับประเทศที่เขาให้นะลองไปเทียบตัวอย่างสิงคโปร์หรืออื่นๆดูนะคะแพ็กเกจที่เขาให้มันให้มากกว่านี้เยอะนั้นสังคมมันจะต้องเป็นสังคมที่มีระบบสวัสดิการที่มันดีพร้อมอ่ะมันจึงจะสามารถจูงใจให้เฮ้ยถ้าเรามีลูกเนี่ยลูกเราจะออกมาสามารถทำมาหากินหรือทำงานทำการซึ่งมันรุ่งเรืองมีการงานรออยู่ที่มันแบบว่าเพียบพร้อมนะอันนี้ต้องมาก่อนนะคะสังคมซึ่งไม่มีสวัสดิการที่เข้มแข็งต้องมาก่อนจึงจะสามารถจูงใจให้กับผู้หญิงเนี่ยในการเปิดอู่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อาจารย์ครับผมก็อยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าต่อให้เรามีสวัสดิการเพียบพร้อมแล้วเนี่ยรัฐมันยังจำเป็นเรียกว่ายังไงฮะคือรัฐมันจะไม่หลีกเลี่ยงใช้กลไกชีวญาณในการเข้ามาควบคุมผู้หญิงได้หรอฮะอย่างเช่นผมลองคิดดูในช่วงแบบยุคจอมพลป.ใช่ไหมฮะชาตินิยมอยากให้ผู้หญิงมีลูกเยอะๆหลักๆมันก็คือการสร้างชาติพอมายุคของเผด็จการทหารสลิดต้องการปราบปรามคอมมิวนิสต์ไม่อยากให้ผู้หญิงมีลูกนำไปสู่ความยากจนนี่ก็เป็นการสร้างชาติรูปแบบหนึ่งคำถามคือผมมองไอเดียเรื่องนี้ก็
ผมมองไอเดียเรื่องชาติว่าชาติเป็นสิ่งที่มันจำเป็นแต่ต้องไม่ใช่ลักษณะของชาตินิยมมันเราจะมีชาติที่ต้องเป็นตัวแทนของประชาชนได้แต่ประเด็นคือตอนนี้ชาติมันไม่ใช่ของประชาชนมันเป็นของใครก็ไม่รู้อะฮะเราจะมีข้อเสนอในการไม่ให้รัฐใช้กลไกชีวญาณได้หรือเปล่าครับอาจารย์เป็นไปได้หรือเปล่าหรือเราต้องไม่มีรัฐเท่านั้นคือไม่ว่าชอบหรือไม่ก็ตามพลเมืองก็อยู่ภายใต้รัฐอยู่แล้วนะคะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือว่าเทคโนโลยีชีวญาณเป็นเทคโนโลยีซึ่งมันอยู่กับเราอยู่แล้วแน่ๆนะคะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำยังไงถึงจะทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าไอ้เทคโนโลยีชีวญาณหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าไอ้คอนเซปต์เรื่องชาติที่ว่านะคะยกตัวอย่างง่ายๆในเชิงรูปธรรมก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่อะค่ะว่าผู้หญิงต้องมีความยินยอมพร้อมใจนะคะที่จะจัดการกับร่างกายตัวเองนะคะนั้นเวลาเราบอกเราอยากให้ผู้หญิงมีลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะรัฐต้องคุยกับผู้หญิงอะนะคะนั้นสิ่งแรกเลยคุณต้องเซอร์เวยความต้องการนะคะคือนักประชากรศาสตร์เคยบอกกับดิฉันว่าในยุคที่ผู้หญิงคุมกำเนิดกันแบบจ้าละวันเยอะแยะมากมายก่ายกองเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาใช้คำว่า unmet need นะคะคือความต้องการซึ่งไม่ได้บรรลุเป้าประสงค์คือผู้หญิงชนบทในยุคที่มันมีการวางแผนครอบครัวกันอย่างเข้มข้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงก็มีความต้องการอยากจะคุมกำเนิดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอาชีพที่ทำอยู่ในภาคเกษตรเนี่ยนะคะมันก็ไม่ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจนะการมีลูกมากเนี่ยมันก็เป็นภาระนะคะนั้นเขาก็อยากที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีการคุมกำเนิดอยู่แล้วนะคะปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงไม่อยากคุมกำเนิดปัญหาคือว่าเทคโนโลยีเอามาลงกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มันบ้าระห่ำในช่วงนั้นด้วยนะคะทำนองเดียวกันนะคะปัจจุบันถ้าหากว่าคุณอยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยมีความมั่นใจและปลอดภัยอยากที่จะมีลูกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณต้องถามผู้หญิงก่อนนะไม่ต้องมีการเซอร์เวย์ในยุคช่วงซึ่งเอาไอ้วางแผนครอบครัวไปใช้เนี่ยมันมีการเซอร์เวย์นะอย่างโพธารามที่ฉันไปศึกษาเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านซึ่งมันมีการเซอร์เวย์โดยไอ้จุฬากับของเป็นพื้นที่จุฬาที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ถึงได้มีข้อสรุปออกมาว่าผู้หญิงต้องการที่จะเข้าถึงไอ้ facility ของการวางแผนครอบครัวนะคะในทางกลับกันนะคะทีนี้ถ้าคุณอยากที่จะให้ผู้หญิงนั้นมีครอบครัวที่มันใหญ่ขึ้นไม่ใช่ครอบครัวสเกลเล็กคุณถามผู้หญิงหรือยังนะคะเซอร์เวย์กับผู้หญิงแต่ละกลุ่มมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้หญิงกลุ่มไหนที่คุณคิดว่าสามารถหรืออยากที่จะมีครอบครัวขนาดใหญ่ผู้หญิงกลุ่มไหนซึ่งเขารู้สึกว่าชีวิตเป็นโสดเป็นช้อยที่ดีดังนั้นก็ไม่ควรจะไปฟอร์สเขาถ้าเขาคิดว่าอยากจะเป็นโสดนะคะคำตอบพวกนี้คือไม่มีเราไม่เคยได้ยินนะคะว่าเฮ้ยมันเคยมีงานศึกษาออกมาหรือเปล่าผู้หญิงกลุ่มไหนที่เป็นผู้หญิงกลุ่มที่เขาอยากมีลูกแต่ว่ามีลูกไม่ได้เพราะว่ามันสวัสดิการมันไม่เพียงพอนะดังนั้นย้อนมาสู่คำถามของคุณนะคือว่าที่ทำยังไงถึงเราจะหลุดออกจากเทคโนโลยีชีวญาณของรัฐนี่อาจจะมองอีกด้านหนึ่งว่าทำยังไงเราจึงจะสามารถเป็นผู้ซึ่งกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองภายใต้เทคโนโลยีชีวญาณตรงนี้แหละนะคะของรัฐนะคะทำให้รัฐได้ยินเสียงเราได้ยินแต่เสียงหมอบอกเราอย่างเดียวว่าเฮ้ยมีลูกนะหมอในที่นี้หมายถึงหมอท่านหนึ่งนะคะที่พูดเรื่องนี้ทุกวันเป็นแผ่นเสียงตกล่องนะคะว่าเมื่อไหร่ผู้หญิงจะมีลูกสักทีดิฉันไม่เคยได้ยินเสียงผู้หญิงนะคะเลยว่าเฮ้ยเขาอยากมีลูกหรือเปล่ากลุ่มไหนที่เขาอยากมีลูกเท่าไหร่ถึงจะพอนะคะมีลูกแล้วเนี่ยเขาจะเข้าถึงสวัสดิการใดๆบ้างไปสัมภาษณ์ที่โพธารามเนี่ยก็ได้ยินคล้ายๆกันนะคะคือตอนนั้นไปสัมภาษณ์เรื่องไอ้เทคโนโลยีคุมกำเนิดนอแพนอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็พูดทำนองเดียวกันนะคะว่าหมดจากคนนี้แล้วเขาทำหมันนะคะเขาไม่คิดว่าตอนนั้นมัน500หรือเปล่าตอนนี้มัน800เหรอจำได้ว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าเงินอันนี้คือประมาณสัก3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเงินมันน้อยมากยังคุยกันว่าแต่ละเดือนที่รัฐให้เนี่ย400ก่อนหน้านั้น400ใช่ไหมเออคือเขาพูดกันขำๆมัน800 400นี่คือกี่ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเอาไปใช้ทำอะไรกับ400บาทนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็กำลังคิดถึงเรื่องหนึ่งเลยพออาจารย์พูดเรื่องสวัสดิการฮะอย่างในมช.ของเราเองเนี่ยเราก็จะมีสวัสดิการอย่างเช่นผ้าอนามัยสำหรับแจกจ่ายให้ผู้หญิงที่เป็นนักศึกษาเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยอาจารย์คิดยังไงกับ
เรื่องแบบการทำสวัสดิการเกี่ยวกับผู้หญิงอะที่ไม่ใช่แค่การตั้งครรภ์ให้มันทั่วหน้ามากกว่านี้เพื่อการปลดปล่อยที่มันมากกว่านี้มันมีอำนาจชีวญาณที่จัดการกับผู้หญิงได้อย่างไรซึ่งมันทำให้เกิดการกดขี่ทางเพศขึ้นตามมาด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราลองเปิดเล่นเน็ตใช่ไหมเราเจอแบบอัลฟาเมลอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยปัญหาคือคนมันเริ่มกลายเป็นความคิดที่มีลักษณะแบบกดขี่ขั้นสุดขั้วได้อย่างไรแล้วเราจะค่อยจัดการทีนี้ไปทีละขั้นได้อย่างไรนอกจากการจัดการเรื่องรัฐประมาณนี้ครับคือนี่ก็สำคัญนะคะฉันคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้ผู้หญิงก็อาจจะคิดเยอะว่าถ้ามีลูกออกมาแล้วอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนี้ซึ่งผู้หญิงมีอำนาจในการปกป้องตัวเองน้อยมากนะความรุนแรงทางเพศอันนี้ต้องพูดตรงไปตรงมานะเป็นประเด็นใหญ่ใครที่มีลูกสาวย่อมรู้ดีว่าไอ้นี่ก็เป็นความหวาดกลัวของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะการคุกคามทางเพศตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบว่าให้เดินเข้าซอยเปลี่ยวแล้วลูกเรามันจะอันตรายไหมนะแต่มันเข้ามาในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่ออะไรแล้วมันมีระบบการคุ้มครองหรือป้องกันเนี่ยที่อ่อนแอมากนั้นคำถามคือว่าใครมันอยากจะมีลูกตอนนี้ในสภาวะการที่มันมีเรื่องแบบนี้นะคะแวดล้อมเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันนะคะโรงเรียนที่เคยเป็นพื้นที่ที่มันเซฟหรือปลอดภัยมันก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มันเซฟหรือปลอดภัยมันไม่ใช่แค่ผู้ชายบูลลี่ผู้หญิงอะนะแต่ว่ากระทั่งผู้หญิงบูลลี่กันเองหรืออะไรต่ออะไรนั้นเวลาเราพูดถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการอะมันขยายกลับไปประเด็นที่ฉันเคยพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเราต้องการสร้างสังคมที่มันเป็นสังคมที่มันพร้อมหรือมันดีเนี่ยนะสำหรับสมาชิกคนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่เนี่ยสังคมนั้นมันจะควรจะมีโมเดลแบบไหนนะคะมันควรจะมีระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้หญิงแบบไหนทำให้ผู้หญิงสามารถที่จะคุ้มครองเนื้อตัวร่างกายของตัวเองได้นะคะนั้นเป็นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คุย3วันก็ไม่จบนะแต่เราจะพบว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มันมีความอ่อนแอเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะถ้ามันไม่อ่อนแอเราคงไม่เห็นเรื่องความรุนแรงทางเพศเป็นข่าวอยู่ทุกวันนะคะการตบตีผู้หญิงก็ดีหรือว่าการที่ผู้หญิงเวลาโดนทำร้ายทางกายภาพแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่นะมันเป็นเรื่องซึ่งมันเกิดขึ้นคุ้นชินตาเนี่ยทำนองเนี้ยนะมันก็เป็นสภาวะที่สะท้อนในความล้มเหลวนะคะของการสร้างสังคมซึ่งมันมีภูมิคุ้มกันทางเพศนะคะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะพูดนะคะก็คือว่า อันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายในหนังสือเนี่ยคือประเด็นสุดท้ายหนังสือพูดถึงคันอีกประเภทหนึ่งคือคันศีลธรรมนะคะก่อนหน้านี้มีคันที่แบบอารยะคันเพื่อการพัฒนาคันยากจนเนี่ยคันอีกประเภทหนึ่งคือคันเชิงศีลธรรมเราจะพบว่าในท่ามกลางความพยายามของรัฐในการที่จะควบคุมคันทำให้ผู้หญิงว่ามีลูกเถอะมีลูกเถอะเนี่ยมันย้อนแย้งกับคันอีกประเภทหนึ่งคันศีลธรรมก็คือว่ารัฐเองก็ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงอย่างน้อยที่สุดฮะก่อนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตั้งคันแล้วก็terminate คันของตัวเองนะคะนั้นประเด็นเรื่องศีลธรรมเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งเป็นกลไกอันหนึ่งซึ่งเข้ามาควบคุมเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงด้วยนะคะจนกระทั่งผู้หญิงจำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะลุกขึ้นมาพยายามเคลื่อนไหวให้สามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้นะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะประเด็นเรื่องการยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งที่เราพูดกันเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งยากมากๆสำหรับผู้หญิงนะคะนั้นตะกะใหญ่ซึ่งฉันชี้เห็นในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องการตั้งท้องแล้วผู้หญิงท้องไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยากจะมีลูกนะคะคืออันนี้มันคู่กันมาในช่วงที่ว่าเฮ้ยมีการวางแผนครอบครัวนะคะพยายามยุติผู้หญิงในการเปิดอู่นะแต่ในขณะเดียวกันรัฐก็มีกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มแข็งในการที่จะไม่ยอมให้ผู้หญิงทำแท้งได้นะถามว่าความขัดกันนี่เป็นเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องที่ว่ารัฐมองว่ารวมทั้งสังคมด้วยนั่นแหละนะคะการที่ผู้หญิงมีอำนาจในการทำแท้งได้เองนะคะอันนี้มันละเมิดศีลธรรมทางเพศนะคะในบ้านเราการทำแท้งถูกมองว่าเป็นเรื่องพูดงี้ผู้หญิงที่ต้องการทำแท้งเป็นผู้หญิงที่สัมสอนทางเพศนะคะมันมีแค่สติ๊กมาแปะอยู่บนหัวทำนองนี้อยู่นะคะนั้นเวลาในหลายปีก่อนเนี่ยนะคะมีข่าวว่าเฮ้ยเจอพวกตัวอ่อนซึ่งเกิดจากการทำแท้งเนี่ยก็มักจะมองว่ามันเกิดจากเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นพวกซึ่งไม่พร้อมแล้วก็มีความสัมสอนทางเพศนะคะอันนี้
สำหรับประเทศไทยนะคะนี่ถ้าเราไปมองเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามซึ่งมีนโยบายตรงข้ามของบ้านเรานะคะเวียดนามกับจีนเนี่ยนะคะเขาพยายามควบคุมประชากรดังนั้นการทำแท้งในเวียดนามถูกกฎหมายผู้หญิงสามารถทำแท้งได้นะคะเพราะว่ารัฐบังคับให้ผู้หญิงมีลูกได้แค่ปัจจุบันนะคะ2คนเขาอาจจะอรุมอร่วยให้กับชนกลุ่มน้อยนะคะแต่ว่าโดยหลักแล้วผู้หญิงที่เป็นพลเมืองหลักในเชื้อชาติหลักเนี่ยอนุญาตให้มีลูกได้แค่2คนนี้ถ้าเกิดว่าเขามีลูกมีตั้งครรภ์เพิ่มเข้ามาเขาสามารถที่จะทําแท้งได้นั้นมีคลินิกทําแท้งเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะคะดังนั้นประเด็นเรื่องศีลธรรมแน่นอนล่ะนะคะมันในทางสังคมมันก็มีการกล่นประณามเหมือนกันแหละว่าแม่ไวสัยหรืออะไรต่ออะไรนะคะแต่รัฐไม่เข้ามาแซงชั่นตรงนี้คือรัฐไม่ได้ใช้ประเด็นทางศีลธรรมในการควบคุมบอดี้ของผู้หญิงของไทยมันตรงข้ามนะของไทยการทําแท้งเป็นเรื่องผิดกฎหมายจนข้างเร็วๆนี้มึงเพิ่งมีการแก้กฎหมายหรือปรับกฎหมายให้ดีขึ้นนะคะแก้ไอ้มาตรา3230-2305เนี่ยที่ทำให้ไม่สามารถเอาผิดกับผู้หญิงได้นะคะถ้าหากว่าไปทำแท้งนะคะแต่ตัวนี้พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าคันก็ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ทางศีลธรรมด้วยไม่ใช่เป็นพื้นที่ของการพัฒนาอย่างเดียวนะคะนี้มันก็มีบทสัมภาษณ์คือผู้หญิงปัจจุบันเข้าใจว่าสามารถตั้งคันได้จนสามารถทำแท้งได้ถ้าคันมีอายุไม่เกิน12สัปดาห์นะคะถ้าเกิน12สัปดาห์เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญอะไรต่ออะไรแล้วก็มีเฟสิลิตี้คือมีคลินิกสำหรับเปิดสำหรับผู้หญิงสามารถที่จะเข้าไปรับบริการพวกนี้ได้นะคะแต่ว่าจากการสัมภาษณ์เนี่ยจะพบว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะผู้หญิงหลายคนซึ่งเข้าคลินิกทำแท้งเนี่ยก็เจอกับไอ้สภาวะอคติทางเพศทั้งจากหมอผู้ให้บริการหรือจากคนซึ่งอยู่ในพื้นที่นะคะในfacility ต่างๆก็คือยังมองเธอด้วยสายตาที่ประณามอ่ะนะคะว่าเป็นพวกไม่รักนวลสงวนตัวปล่อยให้ท้องขึ้นมาได้ยังไงนะคะแล้วก็มาทำแท้งเนี่ยมันผิดบาปหรืออะไรต่ออะไรนั้นไอ้มิติทางวัฒนธรรมทางศีลธรรมก็ยังคงมีอำนาจพอสมควรในการควบคุมร่างกายของผู้หญิงค่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดเราพูดถึงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในช่วงแบบช่วงยังเป็นเยาวชนอยู่อาจารย์มองเรื่องนี้เป็นปัญหาไหมฮะพอจะเข้าใจคำถามไหมมันต้องถามว่าคือมันก็เป็นปัญหาแต่ว่ามันต้องมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่ไม่เอามิติทางศีลธรรมมาใช้อะเพราะว่ามันไม่มีใครตั้งครรภ์ลมคนเดียว การตั้งครรภ์เกิดขึ้นสองฝ่ายทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่เราพบว่าส่วนใหญ่แล้วมักเบลมผู้หญิงนะคะโรงเรียนที่ดิฉันรู้จักในเชียงใหม่เนี่ยนะคะถ้าเกิดเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์ขึ้นมาร้อยละร้อยคือเด็กผู้หญิงต้องออกจากโรงเรียนนะคะแต่เด็กผู้ชายสามารถอยู่ในโรงเรียนได้เรียนต่อได้แล้วผู้หญิงเป็นคนที่รับผิดชอบลูกในท้องว่าคุณจะจัดการยังไงมีนักศึกษาที่ศึกษาเรื่องการทำแท้งก็จะพบว่าในการตัดสินใจว่าจะเก็บลูกหรือไม่เก็บลูกหรือกระบวนการที่ผู้หญิงต้องผ่านนะคะซึ่งมันก็สร้างความทุกข์ใจให้กับผู้หญิงแน่นอนอยู่แล้วมักจะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงตัดใจตามลำพังนะคะผู้ชายมักจะไม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นเวลาเราถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเป็นแต่ว่าเราต้องเฟรมปัญหาใหม่นะคะต้องมองปัญหาใหม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวผู้หญิงคนเดียวนะคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ว่าการศึกษาในโรงเรียนที่จะทำให้ผู้หญิงเข้าใจว่าเพศสัมพันธ์คืออะไรเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมนะคะคืออะไรการตั้งครรภ์คืออะไรเหล่านี้นะคะกระบวนการให้การศึกษามันเป็นยังไงนะคะถ้ามันเป็นกระบวนการให้การศึกษาที่มันเหมาะสมถูกต้องมันก็คงไม่เกิดสภาวะแบบนี้มั้งนะคะหรือถ้าเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะผู้หญิงจะสามารถเข้าถึงบริการพวกถ้าเขาต้องการทำแท้งถ้าต้องการยุติการตั้งครรภ์จะสามารถทำได้อย่างไรโดยที่มันไม่กระทบต่อไอการเรียนของตัวเองหรืออะไรต่ออะไรเนื่องกระบวนการพวกนี้ดิฉันคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องคล้ายๆกับทบทวนนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นกระบวนการที่ไม่ได้กลายเป็นแอกนะคะที่ผู้หญิงรับภาระผู้หญิงวัยรุ่นรับภาระอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวค่ะโอเคครับเดี๋ยวทีนี้ผมขอกลับไปเรื่องนึงนิดนึงนะฮะก็กลับไปช่วงสงครามเย็นอีกแล้วแต่ทีนี้ลองมาดูประวัติศาสตร์อีกด้านนึงแล้วกันคือสิทธิ์ลาคลอดที่มันได้มามันเกิดจากการที่แรงงานหญิงรวมตัวกันเรียกร้องใช่ไหมฮะแบบมีการกรีดเลือดประท้วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอในสภาพปัจจุบันซึ่งขบวนการแรงงานคือมันซบเซามากๆเราจะเห็นพิมพ์มูฟบ้างเราอาจจะเห็นอะไรต่ออะไรแต่ว่ามันกับกระแสที่ขึ้นมาแล้วมันก็หายไปคำถามของผมก็คือว่าเราอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างฮะกับการเชื่อมโยงกับขบวนการแรงงานเพื่อ
เอามาปลดปล่อยผู้หญิงหรือการปลดปล่อยแรงงานที่มันใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นนะครับคือถ้าขยายเรื่องนี้กว้างออกไปเนี่ยคือมดลูกอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบทุนนิยมด้วยนะคะไม่ใช่แค่รัฐอย่างเดียวนะคะฉะนั้นเวลาพูดถึงแรงงานผู้หญิงเนี่ย ก็ดีแล้วก็คือเป็นประเด็นที่ก็มีความสำคัญมากก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้หญิงโสดหรือแต่งงานเนี่ยนะคะมีลูกหรือไม่มีลูกมีผลอย่างมากนะโดยเฉพาะยิ่งกับกลุ่มชนชั้นล่างในการที่จะได้งานหรือจะไม่ได้งานนะนั้นย้อนกลับไปคำถามที่ว่าเฮ้ยทำยังไงอย่างเงี้ยทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่ามันเซฟพอที่จะตั้งท้องได้เนี่ยคุณต้องถามก่อนอะนะคะถ้ามันคงมีข่าวว่าเวลาไปสมัครงานที่นิคมอุตสาหกรรมแล้วนิคมถามว่าแต่งงานหรือยังเป็นคำถามใหญ่สำหรับผู้หญิงนะคะถ้าเพิ่งแต่งงานมีแนวโน้มว่าเขาจะไม่รับเพราะพอคุณแต่งงานแล้วเดี๋ยวคุณก็ตั้งท้องแล้วคุณต้องลาคลอดคุณจะใช้สิทธิ์ลาคลอดอันนี้นะคะดังนั้นเขาจะเสียผลิตภาพไปในช่วงเวลา3เดือนดังนั้นเขาก็เลือกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานดีกว่าแบบเนี้ยนะคะดังนั้นคำถามพวกนี้เป็นคำถามซึ่งมันมีความสลับซับซ้อนแล้วก็ทำให้ยังคิดว่ารัฐต้องคิดเรื่องเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยนะคะให้ละเอียดแล้วก็มีหลักประกันมีสิ่งที่คุ้มครองสิทธิ์ของผู้หญิงเนี่ยที่มากไปกว่าที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันผู้หญิงมีสิทธิ์ลาคลอดจริงนะคะมันเป็นผลพวงของการต่อสู้อย่างที่คุณว่ามากระบวนการแรงงานผู้หญิงในสมัยก่อนกับนักสตรีนิยมในยุค2510กว่าเดี๋ยวเคลื่อนไหวที่จะได้ไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิ์ลาคลอดแต่ว่าหลายๆอย่างค่าแรงที่มีอัตราที่สูงขึ้นนะคะสิทธิ์ที่จะมีนามสกุลนะคะแต่งแล้วคุณสามารถที่จะมีนามสกุลตัวเองได้พวกนี้อะไรต่ออะไรมากมายนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าในปริมณฑลของการทำงานนะคะระบบทุนนิยมมันไม่พยายามขูดรีดมดลูกผู้หญิงระบบทุนนิยมเป็นระบบซึ่งขูดรีดผู้หญิงมากสิ่งที่นิคมอุตสาหกรรมทำ ขอไม่ระบุชื่อนะคะว่ามันก็คงมีที่ที่มันมีมาตรฐานที่ดีแต่มันก็มีที่ที่มันขูดรีดแบบนี้นะคะบางแห่งอยู่ใกล้หมู่บ้านนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาเอาซอร์สงานไปให้บรรดาแม่บ้านที่อยู่ตามหมู่บ้านรอบนิคมหรือรอบแรงงานรับเหมาช่วงผลิตลายชิ้นด้วยข้ออ้างหรือวาทกรรมที่ว่าผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆไม่มีอะไรทำมันมีผลิตภาพที่เป็นเซอร์พลัสอยู่ดังนั้นเนี่ยให้ทำเป็นลายชิ้น10บาทถึง10บาทมันตั้งเมื่อชาติที่แล้วแล้วนะคะทำไอ้พวกเสื้อกีฬายี่ห้อดังๆทั้งหลายนี่เป็นวิธีการขูดรีดมดลูกแบบหนึ่งนะคะคือหลังจากคุณมีลูกแล้วเนี่ยคือก่อนมีลูกเนี่ยก็โดนนะคะกีดกันไม่ให้เข้าทำงานหรืออะไรต่ออะไรหลังมีลูกแล้วเนี่ยวิธีการที่จะขูดรีดแรงงานให้ได้มากที่สุดก็คือเอาซอร์สงานที่เป็นงานเบสิกเนี่ยนะคะให้กับบรรดาผู้หญิงเหล่านี้ทำปัญหาไม่ใช่เรื่องผู้หญิงอยู่บ้านว่างๆมันมีแรงงานเกินนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่มันพีคจริงๆที่เขาต้องทำงานให้ตามออเดอร์ให้ทันเนี่ยเขาต้องจ้างคนมาดูแลลูกนะคะแต่ไอ้ค่าจ้างรายชิ้นไม่เคยขึ้นเลยนะเป็น10ปีมาแล้วดังนั้นโดยสรุปก็คือมันไม่ใช่รัฐอย่างเดียวนะคะที่ใช้เทคโนโลยีชีวยานในการควบคุมมดลูกผู้หญิงเราจะบอกว่าระบบทุนนิยมเองก็พยายามที่จะขูดรีดแรงงานผู้หญิงเนี่ยอย่างเข้มข้นนะคะทั้งผู้หญิงซึ่งมีครรภ์กับผู้หญิงที่ไม่มีครรภ์ขอบคุณอาจารย์ปิ่นแก้วสำหรับเรื่องนี้มากเลยค่ะทีนี้เนี่ยผมลองไปดูแบบเนื้อหาในหนังสืออาจารย์ของแบบสมนุนเซเวมิยานำมาใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะให้อาจารย์ลองพูดถึงแบบเรื่องแรงงานรับจ้างตั้งครรภ์แทนมันคือเรื่องประมาณไหนบ้างในการแบบเรื่องนี้มันจะเริ่มเป็นประเด็นได้อย่างไรเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยทราบข่าวเรื่องนี้แต่ผมก็เคยเห็นแบบพอดแคสต์อย่างเช่นในอนาลิซแอนเขาก็มีเรื่องฟูดเซอร์ทูสักอย่างนึงครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนการตั้งคำแทนมันจะเป็นประเด็นได้อย่างไรในตอนนี้ครับครรภ์ประเภทสุดท้ายเป็นครรภ์ที่ฉันเรียกว่าครรภ์เพื่อการพาณิชย์ค่ะก็มันก็จะซับซ้อนขึ้นก็คือว่าหลายท่านคงรู้เรื่องไอ้การตั้งครรภ์แทนเนี่ยเซโรเกตมัมเนี่ยเพราะมันมีข่าวเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยน้องแกมมี่อะไรต่ออะไรก็คือผู้หญิงจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงชนชั้นล่างมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์นั่นแหละค่ะรับจ้างตั้งครรภ์แทนให้กับคนซึ่งมีปัญหาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของไข่หรือสเปิร์มหรือว่าอะไรหรือมดลูกอะไรต่างๆนี่มันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะว่าบางเคสที่เป็นข่าวมากก็คือพอลูกคลอดออกมาแล้วพิการหรือไงแล้วก็คนซึ่งรับจ้างเขาไม่รับลูกไปแล้วอะไรทำนองเนี้ยเกิดเป็นหลายๆเคสก็ศึกแย่งลูกกันหรืออะไรจนกระทั่งรัฐ
ออกกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาในปี2558ก็คือเป็นกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ช่วยให้มีลูกได้จะไม่ได้ตามว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้ายึดตามไปกฎหมายเดิมเนี่ยรัฐต้องการคุ้มครองไม่ให้การตั้งครรภ์ประเภทนี้มันแพร่กระจายโดยปราศจากการควบคุมนะคะนั่นก็หมายความว่ามันมีระเบียบหรือมีเงื่อนไขสองสามอย่างนะคะว่าคุณจะตั้งครรภ์แทนได้คุณก็ต้องมีความเชื่อมโยงกับพ่อกับแม่ทางสายเลือดหรือได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการนะคะการตั้งครรภ์ได้ไม่สามารถที่จะใช้ตัวไข่ของผู้หญิงอะไรต่ออะไรแต่นี้คือถ้าใช้คำว่าอุ้มบุญทุกคนอาจจะคุ้นกว่านะคะเพราะมันมีหมู่บ้านอุ้มบุญเคยเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาในช่วงหลายปีที่แล้วคือว่าผู้หญิงเกือบทั้งหมู่บ้านออกมารับจ้างทำนองนี้นะคะแล้วก็มีอุตสาหกรรมอุ้มบุญเกิดขึ้นนะคะถ้าเข้าไปในเน็ตไปเซิร์ชดูเนี่ยนะคะก็จะเห็นนั่นแหละนะคะแล้วมันก็มีเครือข่ายอะไรต่ออะไรล่าสุดเท่าที่ตามข่าวนี้คิดว่ามันกลายเป็นอุตสาหกรรมข้ามคือจริงๆมันข้ามชาติมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ปัจจุบันมันข้ามชาติมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มคนจีนเข้ามามีบทบาทในการทำเรื่องนี้ด้วยนะคะทีนี้เรามองเรื่องนี้ยังไงนะคะส่วนตัวฉันมองนี้ว่าอันเนี้ยในพวกนักสตรีนิยมเองมันก็แตกเป็นสองเสียงนะคะเถียงกันระหว่างฝ่ายหนึ่งบอกว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยเราตกเป็นเหยื่อของทุนนิยมประเภทหนึ่งนะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมได้ตังค์อยู่แล้วสำหรับเรื่องนี้เพราะการจ้างอุ้มบุญแต่ละทีมันใช้เงินมหาศาลเหมือนกันนะคะเป็นล้านอะนั้นมันเป็นการคล้ายๆกับผลิตซ้ำการที่ร่างกายผู้หญิงต้องกลายเป็นสินค้านะคะตอบสนองกับไอ้ความต้องการของคนอื่นกับผู้หญิงอีกฝ่ายหนึ่งมองว่านี่เป็นงานนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่ซึ่งเข้าสู่กระบวนการนี้เข้าไปด้วยความยินยอมอยากจะหาเงินน่ะนะคะแล้วส่วนใหญ่เป็นคนซึ่งมีลูกมาแล้วครั้งหนึ่งถึงสองครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเข้าสู่กระบวนการซึ่งแน่นอนกันเข้าสู่กระบวนการพวกนี้นะคะมันก็ไม่ง่ายนะคะเพราะมันต้องแบบฉีดวิตามินฉีดยาทำให้มดลูกพร้อมเสมอในการตั้งครรภ์ถ้าสมมติมันติดแล้วแล้วหลุดออกไปก็ต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่ซึ่งกระบวนการตลอดกระบวนการมันก็ค่อนข้างทารุณนิดหน่อยในเชิงกายภาพสำหรับผู้หญิงนะคะแต่จบแล้วมันก็ได้ค่าตอบแทนที่ดีพอสมควรนะคะนั้นมันก็เถียงกันสองฝ่ายแล้วแหละนะคะระหว่างการเป็นแรงงานคลินิกอะนะคะคือแรงงานที่อุ้มลูกให้กับคนอื่นในการกระทำแบบนั้นผู้หญิงนั้นตกลงยังไงนะคะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ซึ่งถูกกดขี่หรือจริงๆแล้วผู้หญิงสามารถตัดสินใจเองได้กับฝ่ายซึ่งมองว่า all in all อ่ะทั้งหลายเนี่ยมันเป็นระบบทุนนิยมใหญ่แบบหนึ่งซึ่งผู้หญิงยอมเอาร่างกายตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพาณิชย์นะคะแต่ถ้าไปคุยกับชาวบ้านผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็จะดีเฟนต์ตัวเองนะคะเหมือนว่าจะปกป้องตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นการทำบุญแบบหนึ่งเขาช่วยให้คู่ที่เขาไม่สามารถมีลูกได้สามารถที่จะมีลูกนะคะในบางประเทศเขาก็ทำกันนะคะแต่ไทยเนี่ยยังอยู่ในสภาวะที่ควบคุมกันอย่างค่อนข้างเข้มงวด นะคะนี่คำถามมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะว่าแล้วรัฐไทยมองเรื่องนี้ยังไงในขณะที่พยายามผลักอยากจะทำให้คนมีลูกมันก็มีครอบครัวที่เขาอยากมีลูกแต่เขามีไม่ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันมันมีกฎหมายตัวนี้ขวางอยู่นะคะก็คือมันต้องมีสายเลือดเชื่อมกันคุณถึงจะไปขอให้คนหนึ่งเขาสามารถที่จะอุ้มบุญแทนคุณได้ซึ่งโอกาสนี้มันช้อยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้กับสองก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้ก็โดนวิจารณ์ว่ามันเฮตโรเซ็กชวลนะคะคือเอาใจคู่ซึ่งเป็นชายหญิงนะเรากำลังพูดถึงสมรสเท่าเทียมหรืออะไรต่ออะไรนะคะงั้นเพศเดียวกันซึ่งแต่งงานมีครอบครัวถ้าเขาอยากมีลูกก็ทำไงนะคะมันไม่มีช้อยส์อ่ะก็ต้องหาคนอุ้มบุญอ่ะนะคะนั้นในภาวะการแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นดิเลมม่าสองฝ่ายระหว่างเรื่องทางศีลธรรมซึ่งรัฐมองว่ามันผิดศีลธรรมที่จะเอามดลูกผู้หญิงออกมาเล่ขายอุ้มบุญให้กับคนอื่นนะคะกับอีกฝ่ายนึงผู้หญิงก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าของมดลูกทำไมฉันจะทำไม่ได้ปล่อยให้ฉันตัดมดลูกขายมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันนะคะรัฐมายุ่งอะไรกับฉันมันก็เป็นข้อที่มันเป็นคอขวดเถียงกันอยู่อย่างนี้นะคะอ
ตอนนี้คือผมก็รู้สึกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มถามอะไรฮะแต่ว่าก็อยากจะมาแคลิฟายในเรื่องประเด็นคือผมก็มีความคิดใหญ่ซึ่งน่าจะถามตอนเริ่มใกล้ๆจบงานเสวนาเลยว่าสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรไปถึงบุคลากรทางการแพทย์เก็บไว้ก่อนทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้อาจารย์มาลองแบบทำให้ประเด็นเรื่องแบบคันแต่ละเพศมันกระจ่างขึ้นได้ไหมฮะว่าแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็จะใช้ตรงนี้มาถามแต่ว่ายังไม่ได้ถามเลยหมายถึงคันแต่ละประเภทมันให้กระจ่างขึ้นหมายความว่าไงนะคะก็แบบประมาณว่าแบบคันอระยะมันเริ่มยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยขอให้สรุปอีกรอบนึงใช่ครับทำไมอาจารย์ถึงแบ่งคันออกเป็น3ประเภทด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ละประเภทมันก็สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรัชชาติกับผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของมดลูกอะค่ะในแต่ละยุคสมัยนะคันอระยะมันก็เป็นยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างสังคมประเพณีเข้าสู่สังคมสมัยใหม่แล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อู่ของเรามดลูกของเรามันไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปแล้วนะคะตัวถูกการแพทย์ตะวันตกเข้ามามีบทบาทในการควบคุมในการตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนถึงการคลอดลูกแล้วหลังคลอดลูกจะเป็นยังไงคือฉันพูดว่าไอ้การอยู่ไฟเป็นพื้นที่ขัดแย้งหลักแล้วปัจจุบันหลังจะพูดว่าวิทยาศาสตร์ตะวันตกมีชัยชนะแต่มันก็ไม่จริงเสมอไปนะคะเราก็จะพบในหมู่บ้านผู้หญิงจำนวนไม่น้อยก็ยังเชื่อเรื่องการอยู่ไฟคือวิธีการมองมดลูกมันต่างกันนะเอางี้ดีกว่าผู้หญิงบางคนจะมองว่าช่วงคลอดลูกเป็นช่วงซึ่งมันมีอะไรที่มันเป็นลิควิดเกี่ยวข้องกันเยอะแล้วก็หลังคลอดลูกเราก็อยากให้มดลูกมันแห้งทําให้ร่างกายมันดีขึ้นเขาก็เลือกที่อยู่ใกล้ไฟนะขนาดเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วสมัยที่ฉันเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยมันคนกัมพูชาอยู่ในเมืองที่อยู่ค่อนข้างเยอะหมอเขาก็ขอนักมนุษยาไปช่วยเหมือนกันเพื่อนคนหนึ่งก็เข้าไปทำงานในนั้นเขาคนเขมรเวลาเขาหลังคลอดลูกแล้วเขาก็ก่อเตาไฟอยู่ใกล้ๆเตียงอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยแพทย์ตะวันตกเข้าใจไม่ได้ว่าทำอะไรก็ต้องพยายามก็เรียกว่ามันการปะทะกันทางวัฒนธรรมการทำความเข้าใจวิธีคิดในการมองมดลูกระหว่างหมอตะวันตกกับผู้หญิงก็ต้องอาศัยคนซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมเข้าไปพยายามอธิบายว่ามันคืออันนี้ก็จะต้องประนีประนอมกันตรงกลางเลยทำนองนี้นะคะนั้นอันคันอระยะมันคือแบบนี้นี่โอเคการอยู่ไฟคงไม่มีอิทธิพลใหญ่ในการกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้หญิงอีกต่อไปซึ่งแปลว่าผู้หญิงก็เป็นเจ้าของคันตัวเองน้อยลงหลังจากนั้นต้องว่างั้นนะคะนั้นการเข้าสู่ไอ้คันประเภทต่างๆไม่ว่าจะพักคันเพื่อการผลิตนั่นก็คือรับใช้ความรุ่งเรืองของชาตินะทำยังไงเนี่ยเปิดอู่ให้มีเบบี้มีดารกทารกจำนวนมากไปสู่การมองว่าคันเป็นที่หมางความยากจนนะคะแล้วก็ปัจจุบันเราก็จะพบสิ่งที่มันเถียงกันในสังคมไอ้คันศีลธรรมคันเพื่อการพาณิชย์ถามว่าทั้งหมดเนี้ยนะคะเราอยู่ตรงไหนในบรรดาคันเหล่านี้นะคะฉันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนี่พูดในฐานะผู้หญิงนะคะก็มองมดลูกตัวเองในทัศนะต่างๆเหล่านี้นะคะเวลามันมีการเถียงกันเรื่องพวกนี้เราก็หันกลับมาดูมดลูกตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะมันคงมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกอยากจะมีลูกแบบใครบางคนมีลูกแล้วเหมือนแม่ที่ฉันนะมันลูกหลงคนสุดท้ายจะเอากับมันยังไงดีเลยทำนองนี้นะคะสุดท้ายก็เอาวะเลยตำเลยก็เป็นลูกคนสุดท้องนั้นมันมีคือมันมีช่วงเวลาของการพิจารณาสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในครรภ์ของเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าเราจะมีความสัมพันธ์ยังไงดีนะคะจะ make life หรือคือจะสร้างชีวิตนะคะหรือจะแบบว่า let it die คือปล่อยมันตายนะคะกระทั่งไอเรื่องการทำแท้งก็เถียงกันนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผู้หญิงตัดสินใจสำหรับผู้หญิงที่เขาทำแท้งเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองว่าตัวอ่อนนั้นเป็นทารกสำหรับผู้หญิงที่มีประสบการณ์ทำแท้งหรือถ้าเขามองว่าตัวอ่อนเป็นทารกเขาก็มีวิธีโคบกับมันเขาก็ทำบุญให้กับตัวอ่อนนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นผู้หญิงก็สนทนาคันตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ามันจะเป็นพันคันเพื่อการผลิตคันมีแล้วมันจะยากจนนะหรือเป็นคันทางศีลธรรมถ้าเกิดว่าฉันทำแท้งเนี่ยมันจะบาปไหมนะลูกจะคิดยังไงกับฉันนั้นประสบการณ์เหล่านี้เป็นประสบการณ์ซึ่งสะท้อนว่าโอเคภายใต้เทคโนโลยีชีวยานที่รัฐพยายามที่จะเข้ามาควบคุมคันของผู้หญิงเนี่ยจริงแล้วประสบการณ์ระหว่างรัฐไม่สามารถเอาประสบการณ์ระหว่างผู้หญิงกับคันตัวเองออกไปได้นั้นการที่รัฐจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนะคะในการจะผลักดันให้มดลูกมันเปิดอู่หรือไม่เปิดอู่อีกครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวตัดสินเลยก็คือประสบการณ์นั้นนี่แหละ
นะคะสิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยมองและเข้าใจไอ้คันพวกนี้งั้นอยากพูดเรื่องทำแท้งนิดนึงว่าคือไอ้ประเด็นเรื่องศีลธรรมเป็นประเด็นใหญ่มากในสังคมไทยอ่ะในทุกๆเรื่องนะไอ้ปริมณฑลเรื่องการทำแท้งเนี่ยเป็นคือว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นสงครามใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครจำเหตุการณ์เมื่อหลาย10ปีก่อนนะคะว่ากลุ่มพุทธนี่ไม่ยอมแน่นอนให้มีการทำแท้งนะคะจนกระทั่งพวกบรรดาผู้หญิงทั้งหลายแม่อดีตแม่ทั้งหลายต้องออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนคำอ่ะวัฒนวาทกรรมการทำแท้งมันทำให้เกิดไอ้ความสะเทือนใจในทางศีลธรรมมากมันเป็นการฆ่าทารกเนี่ยนะคะเขาก็เปลี่ยนคำใหม่เปลี่ยนเวทีการต่อสู้ใหม่เปลี่ยนคำเป็นท้องไม่พร้อมซึ่งนี่เป็นการย้ายมุมมองนะเพื่อทำความเข้าใจมดลูกสมัยนะมันไม่ใช่เรื่องการพยายามจะไปฆ่าลูกแต่มันเป็นการท้องไม่พร้อมอ่ะว่าถ้าท้องไม่พร้อมแล้วมีลูกออกมามันจะสร้างปัญหาอะไรต่อเนื่องยาวนานขนาดไหนแล้วรัฐเองก็ไม่มีปัญญาที่จะมาอบอุ้มสิ่งนี้ได้มันก็นำมาสู่ไอ้คล้ายๆกับไอ้ความคืบหน้านิดนึงในการแก้ปัญหานี้นะคะมันเป็นการแก้กฎหมายทำให้ผู้หญิงมีพื้นที่มากขึ้นในการดูแลครรภ์ตัวเองนั้นคันแต่ละคันนี้น่าจะมองกลับมานะคะคือว่ามันสะท้อนไอ้การที่รัฐจะอนุญาตให้มีชีวิตหรือการใช้อำนาจในการที่จะทำให้คันมันสามารถที่ให้ชีวิตหรือไม่ให้ชีวิตแต่ในความพยายามนั้นผู้หญิงก็ต่อรองกับมันมาโดยตลอดประวัติศาสตร์ค่ะต่อรองมาตลอดประวัติศาสตร์นี่คือมันยาวนานขนาดไหนฮะแล้วถ้าเกิดเรามาพูดถึงในประเทศไทยนี่คือเราจะเริ่มพูดได้ยังไงเพราะว่าอย่างเช่นมดลูกก็ปัจจัยผลิตของแบบแรดิโลก็คือเหมือนกับเขาพยายามจะแย้งงานของแบบกุหลาบสายประดิษฐ์คือพยายามจะบอกว่าสังคมชนเผ่าบางที่มันไม่ใช่แบบนี้ฮะอาจารย์เป็นแก้วในฐานะนักมนุษยวิทยาพอจะตอบได้หรือเปล่าครับมันคงยาวนานนั่นแหละคือไม่ได้บอกว่ายุคศักดินามันไม่ได้มีการควบคุมผู้หญิงก็มีอยู่แล้วคือมันก็แต่ละยุคสมัยยุคศักดินามันก็ยิ่งหนักคือเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยคันเป็นพื้นที่ผู้หญิงนะนั้นการอยู่ไฟเป็นพื้นที่ผู้หญิงไม่ได้แปลว่ายุคศักดินาที่ผู้ชายไม่มีอำนาจควบคุมผู้หญิงถ้ายกตัวอย่างอย่างสังคมศักดินาจีนเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณไม่สามารถมีลูกชายได้เนี่ยคุณก็เป็น outcast ของไอ้ family อ่ะนะคะดังนั้นแน่นอนค่ะมดลูกกับการผลิตอ่ะนะคะกับมดลูกกับการไม่ผลิตหรือการพยายามบังคับให้ผู้หญิงบางกลุ่มเนี่ยเลิกมีลูกไอ้พวกบรรดาชนเผ่าที่มันด้อยอำนาจทั้งหลายนะคะโดยเจ้าจักรวรรดิอาณานิคมมันก็เป็นประวัติศาสตร์ยาวนานอยู่แล้วอันนี้แน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าในกรณีของสังคมไทยเท่าที่จะสามารถทำได้เนี่ยฉันหมุดหมายตรงการปะทะกันของไอ้โลกวิทยาการตะวันตกนะคะซึ่งการแพทย์เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนความหมายของครรภ์นะคะแต่ได้ย้อนไปในยุคศักดินามันก็จะเป็นอีกงานหนึ่งนะคะก็คงต้องเป็นการวิจัยชิ้นถัดไปหรืออะไรค่ะครับผมผมรู้สึกว่างานชิ้นนี้มันมีความเทียบเคียงได้กับงานของอาจารย์เก่งกิจในช่วงหลาไล่เรียกกันใช่ไหมอย่างเช่นแบบเขียนชนบทให้เป็นชาติหรืออะไรแบบนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันตรงจุดไหนบ้างคะแต่ของที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดเจนเลยคืออย่างเช่นในงานชิ้นของอาจารย์เก่งกิจคืออาจารย์เก่งกิจจะพยายามมาดูใช่ไหมว่างานวิจัยแต่ละชิ้นเนี่ยมันนำมาสู่การสร้างวัฒกรรมเรื่องชาวบ้านได้อย่างไรเรื่องนี้คือมันเหมือนกับเราจะมีภาพสะท้อนอะไรได้บ้างจากการแบบเราจะอ่านงานของอาจารย์เป็นแก้วจากงานของอาจารย์เก่งกิจได้อย่างไรครับโอเคพอดีเก่งกิจนี่เป็นเพื่อนร่วมคณะนะเพื่อนร่วมภาควิชาอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่าคันผู้หญิงถ้าจะไปเชื่อมกับชนบทดิฉันคิดว่าคันของผู้หญิงชนบทเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐชาติไทยมาโดยตลอดเพราะว่ามันเป็นรีซอร์สใหญ่เลยนะคะแล้วมันก็มีการสร้างจินตภาพของไอ้การเป็นคันของผู้หญิงชาวบ้านมาโดยตลอดเนี่ยคันของผู้หญิงกรุงเทพถามว่ามีความสำคัญกับรัฐไทยไหมโดยจำนวนนะคะความเป็นพื้นที่ชนบทมันพื้นที่บรรจุคันที่มีจำนวนมากกว่าอยู่แล้วแหละนะคะนั้นในบรรดาโครงการที่ไปลงมันก็เกิดขึ้นบนจินตภาพเหล่านี้นะคะว่าคันของผู้หญิงชนบทมันเป็นพื้นที่ที่ถ้าในยุคนึงนะคะการด้อยพัฒนาจะทำให้มันยุติลงได้ต้องทำให้ผู้หญิงชนบทเลิกมีลูกนะคะ
หรือในปัจจุบันถ้าคุณอยากจะทำให้คนมันเข้าสู่สังคมสูงวัยได้ช้าลงคุณก็ต้องทำให้ผู้หญิงชนบทเปลี่ยนความคิดหันมามีลูกนะมีลูกมากๆก็ดิฉันคิดว่ามันก็คงคล้ายๆกันในแง่ที่ว่าความเป็นชนบทมันสร้างจินตนาการทำนองเนี้ยนะคะว่าผู้หญิงกับจำนวนลูกอะเท่านั้นนะคะมันก็เป็นโมเดลซึ่งค่อนข้างซิมเพิลคือแบบค่อนข้างง่ายแล้วก็บทบังความเป็นจริงทางชีวิตของผู้คนไป เป็นจำนวนมากคืออันนี้พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคือปัจจุบันมันมีผู้หญิงชนบทอยู่นิ่งๆเฉยๆให้รอให้รัฐไปส่งเสริมให้มีลูกอ่ะผู้หญิงชนบทเขาเดินทางเคลื่อนย้ายกันเต็มไปหมดนะคะเราเอาแค่หมู่บ้านที่แบบกำลังมีคือมีนักศึกษาไปทำหรืออาจารย์ก็ไปทำวิจัยเต็มไปหมดนะแถวอุดรแถวอะไรเขาก็แต่งงานข้ามชาติไปอยู่กับฝรั่งที่บ้านอื่นที่เมืองอื่นนะคะเขาจะมาอยู่รอเฉยๆมีลูกเป็นพอ10คนให้รัฐบาลเขาไปแสวงหาสังคมที่มันดีกว่านอกประเทศนะคะงั้นถ้าไม่เลิกมองชนบทแบบหยุดนิ่งแบบนี้นะคะนโยบายต่างๆมันไม่มีทางเป็นไปได้นะคะงั้นที่พูดก็คือว่าผู้หญิงเขาไม่ได้อยู่เฉพาะที่นะเขาเคลื่อนย้ายนะคะเขาทำงานเลื่อนชั้นสถานะนะคะเขามุ่งหาอาชีพเป้าประสงค์นะคะจุดหมายปลายทางของชีวิตซึ่งมันดีกว่าไอ้การอยู่ในชนบทเนี้ยมานานมากแล้วนะคะมันไม่เหลือไอ้ชนบทในภาพเก่าในจินตภาพเดิมแบบที่รัฐมีในอีกต่อไปค่ะก็คือเรามักจะเห็นภาพใช่ไหมฮะว่าชนบทมักจะเป็นสิ่งที่ตายตัวซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยชนบทนี้มันคือพื้นที่การปะทะกันของอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมครับอาจารย์โอเคครับเดี๋ยวต่อไปขอนี่คือเป็นอีกคำถามสุดท้ายก่อนจะมาคำถามคลายแม็กนะฮะก็ในตอนที่สถาบันเนี่ยเรามักจะมองคนเป็นเหมือนกับตัวเศรษฐกิจอะเราจะมองคันว่าแบบมันคือ GDP ใช่ไหมหรือมหาวิทยาลัยที่มองว่าเราจะไต่แรงกิ้งให้มันสูงๆเราไม่สนใจคุณภาพชีวิตอะเราจะมีอะไรในการแบบอยู่ด้วยกันในสภาพที่มันแย่ขนาดนี้ได้ยังไงไหมครับอาจารย์หมายถึงใครอยู่กับใครนะหมายถึงว่าคนในคอมมูนิตี้คนในชุมชนคนในมหาลัยเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้จะอยู่ด้วยกันได้ยังไงในสภาพที่ผู้มีอำนาจเอาแต่เห็นคนเป็นทรัพยากรอะไรบางอย่างซึ่งมีหน้าที่ให้ต้องปั่นให้มันสูงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ตัวเลขใช่ไหมคะอยากมีลูกเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่จากเราต้องการให้เราดิฉันอยู่เลยวัยที่จะผลิตลูกดังนั้นโชคดีกว่าบรรดาผู้หญิงทั้งหลายก็ต้องตั้งคำถามแบบนี้มั้งคะดิฉันเป็นนักสังคมศึกษานี่ก็ตั้งคำถามเยอะนะคะถ้าไปดูงานทั้งหลายก็จะตั้งคำถามกันรัฐคือเคยมีคนวิจารณ์นั่นแหละว่าเฮ้ยผู้หญิงก็ต้องอยู่กับรัฐอะมันไม่มีผู้หญิงที่ไหนไม่อยู่กับรัฐรัฐจะเข้ามายุ่งย่ามกับชีวิตผู้หญิงทุกที่นั่นแหละถ้าไม่อยากอยู่กับรัฐก็ไปอยู่นอกโลกหรือนอกสังคมทำนองนั้นนะคะซึ่งฉันคิดว่าตรรกะนี้ก็ได้ก็ถูกนะคะถ้าคุณไม่อยากให้รัฐเข้ามายุ่งย่ามกับเราก็ไปอยู่นอกรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะมันปิดบังความล้มเหลวสำคัญอะที่รัฐทำในการมุ่งเน้นตัวเลขกลับไปสู่เรื่องซึ่งเมื่อกี้พูดนะคะว่าปัจจุบันการที่ผู้หญิงไม่อยากมีลูกเนี่ยมันเกิดจากปรากฏการณ์ที่จะขอพูดในเชิงตัวเลขสั้นๆว่าคุณบีบให้ผู้หญิงเลิกผลิตเนี่ยจากร้อยละ 2.1 หรือร้อยละ 1.1 นะคะจนกระทั่งประชากรมันหายไปฮวบเนี่ยแล้วผลสะเทือนของ 1.1 มันกระทบมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นความผิดพลาดของรัฐ 100% นะคะคุณจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะคะไม่ใช่อยู่มาบอกเฮ้ยช่วยทำให้มันกลับไป 2.1 ใหม่อันนี้มันไม่แฟร์นะคะดังนั้นคำถามก็คือว่ามันต้องมีการเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตนะคะในการมองมดลูกแค่เป็นตัวผลิตตัวเลขเนี่ยมันไม่ถูกแล้วนะคะจะกลับมาเปลี่ยนให้มองมดลูกในเชิงคุณภาพได้ยังไงบ้างเราก็ต้องอยู่กับตรงนี้นะคะมันต้องตั้งคำถามแบบเนี้ยนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าคำถามนี้จะถึงหูผู้บริหารฟังแล้วจะเข้าใจหรือเปล่าฉันก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็พูดอยู่ตลอดอ่ะคุณหมอท่านที่พยายามบอกว่าช่วยเปิดอู่เนี่ยนะคะช่วยเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านหน่อยนะคะอ่านจบแล้วท่านจะได้หานโยบายซึ่งมันฟังแล้วรื่นหูหรือว่าฟังแล้วมันใช่อะไรทำนองเนี้ยมากกว่านี้นี่ครับก็มาสู่ไคลแม็กซ์แล้วนะฮะก็ในช่วงแบบปี63-64ใช่ไหมครับการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่อาจารย์ปิ่นแก้วมีความรู้สึกไหมครับว่าอาจารย์มีความหวังในการที่จะเห็นประเทศไปในทางที่มันดีขึ้นแต่ว่าพอกระแสมันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆนั่นเนี่ยตอนนี้เรากลับรู้สึกว่ามันสภาพหดหู่อะเราจะไปทางไหนกันดี
ในฐานะที่ว่าผมเป็นนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งอาจารย์พอจะมีคำแนะนำให้แบบเราควรจะใช้ชีวิตในนักศึกษาอย่างไรโดยที่เรายังคำนึงถึงคนที่เขาต่อสู้แล้วเขาแบบพยายามสู้ในสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่ที่เราที่ผมมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ได้อะไรไหมครับเพื่อไม่ให้เราโตกลายเป็นคุณหมอท่านนั้นนะอาจารย์คุณหมอท่านนั้นจริงๆตอนเป็นหนุ่มเขาก็เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะก็ดิฉันคิดว่าก็ต้องkeep spirit นี้ไว้อะค่ะมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเห็นนักศึกษาแพทย์อ่านงานแบบนี้ก็ตกใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาคือเข้าใจอยู่ว่านักศึกษาแพทย์ทุกคนอ่านหนังสือเยอะอยู่แล้ว การเข้าแพทย์ได้มันต้องอ่านหนังสืออ่านตำราท่องจำมากมายก่ายกองแต่ยังมีเวลาไปอ่านงานนอกฟิลเนี่ยซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาในทุกๆสาขานะคะควรที่จะมีก็คือว่าการเข้าใจโลกที่มันซับซ้อนแล้วก็ใหญ่ไปกว่าโลกที่เราอยู่เพื่อจะทำให้เราเข้าใจสังคมนะคะได้มากขึ้นนะคะมองคนจากไม่ใช่ตัวเลขแต่ว่าคุณภาพคุณค่าของชีวิตของเขานั้นคือการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาศัยหลายๆเรื่องนะคะที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่มีใครคนเดียวเข้าไปเปลี่ยนแปลงโลกได้มันอาศัยจังหวะอาศัยเงื่อนไขแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นพื้นฐานอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าสปิริตในการอยากที่จะเข้าใจโลกแล้วก็อยากเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักศึกษาทุกคนควรมีนะคะซึ่งหลังๆยังสอนนักศึกษาในคณะตัวเองเนี่ยซึ่งคิดบางคนคิดแต่เพียงว่าจบแล้วจะไปทำงานหาเงินเยอะๆได้ยังไงฟังแล้วมันกระจายมันกันหล่นเหมือนกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สปิริตของการที่จะเป็นสมาชิกของสังคมอะค่ะส่วนหนึ่งเป็นมันใช่คือจบไปเราจะไปทำงานหาเงินได้ยังไงอีกส่วนหนึ่งก็คือในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมเรามีความยิ่งในวัยแบบนี้นะคะเรามองสังคมยังไงเราอยากที่จะเห็นสังคมดีขึ้นยังไงมันควรจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญก็อยากให้คุณพยายามทำหน้าที่ในการคล้ายๆกับเผยแพร่ความคิดนี้สปิริตนี้ให้กับเพื่อนฝูงรุ่นน้องหรือใครต่อใครนะคะแล้วก็สร้างสังคมชุมชนเล็กๆที่คุณอยู่เนี่ยนะคะให้เป็นคนซึ่งกระตือรือร้นแล้วก็เข้าใจมองสังคมที่กว้างขึ้นค่ะขอบคุณอาจารย์ปิ่นแก้วมากเลยฮะแต่ตอนนี้ก็เข้าสู่เซสชั่นคำถามนะครับว่ามีใครอยากจะถามคำถามอะไรบ้างไหมครับสามารถยกมือได้เลยนะฮะผู้หญิงในนี้นี่ขอถามนิดนึงนะคะมีใครมีลูกแล้วบ้างคะท่านละกี่คนคะหนึ่งคนโอ้มีตอน40ด้วยคิดจะมีอีกไหมคะโอ้40นั่นเลยไวนะหนึ่งคนนี่คือตั้งใจว่าจะมีหนึ่งคนเลยป่ะเรื่องวัยเนาะค่ะท่านที่มี2คนนี่แหละค่ะคิดว่าจะมีอีกเพิ่มอีกคนไหมถ้าเกิดว่ารัฐให้สวัสดิการอย่างเยี่ยมยุททั้งหลายพอแล้วเนาะมี1คนนี่ก็ตั้งใจจะมีแล้วโอเคคือถ้าเราดูจากท่านผู้หญิงที่นั่งกันอยู่ในห้องนี้เราก็จะพบว่าครอบครัวขนาดเล็กก็ยังเป็นโมเดลของครอบครัวไทยในปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เหมือนในอดีตมันน่าจะเป็นไปได้ยากเว้นแต่มันจะมีแรงจูงใจอื่นๆเช่นแบบให้ครอบครัวละ10ล้านค่ะตั้งใจ
โอเคอันนี้สำคัญมากนะคะค่าใช้จ่ายในการคลอดดับเบิลขนาดนั้นเลยอ่ะเบิกไม่ได้ด้วยค่ะนั่นเป็นต้นทุนใหญ่มากที่ครอบครัวทั้งหลายที่แต่งงานแล้วต้องตัดสินใจนั้นมันไม่ง่ายเรื่องที่ว่าเฮ้ยมีลูกเพื่อชาติก็คำถามกลับคือว่าชาติให้อะไรกับเราบ้างนะคะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะแมสเสจส่งไปยังบรรดาฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายรัฐบาลทั้งหลายนะคะถ้าท่านยังให้ผู้หญิงคลอดลูกแต่ละครั้ง80,000เฉพาะค่าคลอดไม่รวมอื่นๆตลอด process อันนี้เอกชนโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังจนถึงทุกวันนี้นะฮะเดี๋ยวก็ขอปิดการสัมมนาแนะนำหนังสือของอาจารย์ปิ่นแก้วจากคณะสังคมศาสตร์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะก็โฆษณานิดนึงหนังสือเล่มนี้สั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะค่ะขอบคุณค่ะ